นักเรียนครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทําดังต่อไปนี้ที่นักเรียนจะต้องเป็นผู้นําเสนอผู้นําเสนอนะครับไม่ใช่ครูเป็นผู้นําเสนอนะเพราะมิติใหม่เนี่ยในเรื่องของการเรียนรู้ทางเพศเนี่ยต้องมาจากพวกเราครับครูมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ครับนักเรียนดูพร้อมกันครับครูมีบทความบทนึงให้นักเรียนดูนักเรียนที่อยู่หน้าห้องลองอ่านพร้อมกันนะครับครูย้อนกลับถ้าเป็นตัวนักเรียนถ้าเป็นตัวนักเรียนย่างให้นักเรียนคิดเดี๋ยวจะถามครูมีกิจกรรมตรงนี้นะครับครูจะให้นักเรียนคิดนักเรียนควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครูจะทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะนักเรียนคิดนะครับคิดนะนักเรียนตั้งหัวข้อเลยครับหลงรักเข้าไปแล้วตั้งหัวข้อหลงรักเข้าไปแล้วแล้วนักเรียนก็บอกวิธีปฏิบัติตัวยังไงคิดเลยครับทุกคนครูจะอ่านบทความให้ฟังนะครับเรารักผู้ชายคนหนึ่งและยอมมีอะไรกับเขาไปแล้วหมายถึงมีอะไรกับเขาไปแล้วหมายความว่าไงครับโอ้มีเพศสัมพันธ์เรียบร้อยไปแล้วสำเร็จไปแล้วนะครับแล้วเรามารู้ทีหลังว่าเขายังมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นอีก3คนเก่งไหมผู้ชายคนนี้เก่งไหมเก่งนะแล้วที่เขามีเพศสัมพันธ์เนี่ยคือใครครับคือเพื่อนแฟนเก่าโอ้นักศึกษาทางเน็ตไอ้พวกนี้ฟันไม่เลือกจึงเกิดพฤติกรรมที่ครูบอกเป็นข่าวเมื่อกี้ไงจำได้ไหมผู้หญิงต้องไปข่มขืนผู้ชายนะเพราะผู้ชายนั้นเป็นไงครับรักหลายใจนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ชายที่จะมีอะไรกับผู้หญิงก็ได้ตราบใดที่เขายังไม่คิดจะตกลงปลงใจแต่งงานกับใครนี่คือความคิดของใครของผู้ชายเราได้ยินแล้วทำใจไม่ได้เลยนี่คือใครครับผู้หญิงความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นผู้ชายคนแรกของเรานะครับถ้าเป็นนักเรียนนะเขาเป็นผู้ชายในคนแรกในดวงใจของเรานะครับเขาเองก็นิสัยดีน่ารักยกเว้นสำคัญและไม่แคร์ความรู้สึกของเราเลยเราควรทำตัวอย่างไรต่อไปดีควรจะตัดใจเลิกกับเขาไปเลยหรือทำใจยอมรับกับสภาพที่เป็นอยู่ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนทำไงในความรู้สึกของผู้ชายนักเรียนตอบแทนผู้หญิงว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับตอบลงไปในสมุดนะปลายทางตอบด้วยนะครับพร้อมยังครับนักเรียนเดี๋ยวใครปรากฏที่หน้าจอคนนั้นตอบนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าใครปรากฏหน้าจอคนนั้นตอบอะนักเรียนเตรียมใหม่พร้อมยังครับพร้อมนะใครปรากฏหน้าจอคนนั้นตอบเลยครับอะใครปรากฏอ้าวไม่ให้เพื่อนเอาไม่ให้เพื่อนเอาไม่ให้เพื่อนกดใหม่เปิดไปไม่ต้องหลบนักเรียนตอบตรงนี้เราไม่ได้วางแผนไว้เลยนะครับครูอยากให้นักเรียนแบบง่ายแบบตอบเลยเจอเหตุการณ์จริงแล้วตอบเลยนักเรียนรู้สึกไงนักเรียนควรปฏิบัติตัวยังไงครับบอกเพื่อนไปทางด้วยอ่ะเชิญครับครับเลิกค่ะอะไรนะครับเลิกทำไมผู้หญิงทั่วไปพอผู้ชายมีหลายใจแล้วต้องเลิกล่ะครับเพราะอะไรในเหตุผลของเรา
ว่าเขาสัมสนทางเพศบ้าบ้าจังเลยนักเรียนครูถามหน่อยนะในความรู้สึกของผู้หญิงที่ผู้แฟนเราเนี่ยมีความสัมสนทางเพศหลายๆคนเนี่ยเรารับได้ไหมครับไม่ได้ทำไมผู้หญิงทั่วไปรับไม่ได้ผู้ชายฟังไว้นะเพราะอะไรครับนักเรียนบอกเพื่อนหน่อยในความคิดของเราเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงรักเดียวใจเดียวนี่เก่งเก่งครูไม่กล้าถามต่อแล้วใช่ได้ใช่ได้เก็บไว้ผู้ชายคิดไปด้วยนักเรียนชายจะเห็นว่าตัวเองจะถูกเป็นข่าวเสมอโดนตัดอะไรครับถูกไอหัวขีปนาวุธเป็นไงครับขาดเลยบางทีคอประหลัดเนี่ยขาดท่อนเลยครับขาดแล้วทำไงพิธีแก้ไขนักเรียนทำไงรู้ไหมครับน่าเห็นไหมนักเรียนโยงลงกระทะท่อนมันจะไปเหลืออะไรผู้ชายขาดความสุขเขาบอกว่าให้เอาใส่ถุงแล้วก็ไปแช่ในน้ำแข็งแล้วก็เอาไปต่อเอาไปให้ฟื้นใหม่ไม่ได้ไหมครับได้ต้องภายใน24 ชั่วโมงนะใส่น้ำแข็งไปโรงพยาบาลนะครับมันเหมือนอวัยวะนักเรียนรู้ไหมว่าอวัยวะทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยคืออวัยวะเราไปสร้างสมมุติกันเองว่านี่คือนมนี่คืออวัยวะเพศพอเห็นแล้วมันขนลุกมีอารมณ์ทำไมพอไปเห็นของสัตว์ทำไมไม่มีอารมณ์เพราะอะไรฮะไปเห็นโอ้โหขาวๆอวบอวบมีอารมณ์หมดเพราะอะไรเราไปจินตนาการมันเองเราไม่รู้จักเก่งมากนะครับอ้าวคนต่อไปใครปรากฏหน้าจอคนนั้นตอบนะครับพ่อครูอยากจะให้นักเรียนตอบเองอ่ะดูผู้ชายบ้างบอดินนักเรียนควรจะปฏิบัติตัวไงครับในฐานะนักเรียนเป็นผู้ชายความรู้สึกของนักเรียนเนี่ยตอบแทนผู้หญิงก็ได้ความรู้สึกผมครับถ้าผมเป็นผู้หญิงคนนั้นนะครับครับก็คือว่าก็ต้องเขาต้องคุยกับผู้ชายคนนั้นให้ดีก่อนว่าคุณมีตั้ง3คนแล้วคุณยังจะมาอะไรกับตัวเราอีกใช่หรือไม่อย่างเงี้ยก็ต้องถามว่าถ้าเขารักเราจริงแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ปรับตัวใหม่ได้แล้วก็จะรักเขาต่อไปปรบมือสิเขาตอบดีนะต่อคุณยังไม่ให้วางใหม่แล้วในฐานะนักเรียนเป็นผู้ชายคนนึงเนี่ยทำไมผู้ชายจึงต้องชอบฟันผู้หญิงมีผู้หญิงหลายๆคนเป็นสต็อกเอาไว้ครับในความรู้สึกของเรานะครับไม่ใช่บอดินนะไม่ใช่ตัวเรานะเป็นความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกนะครับผมคิดว่าผู้ชายชอบหาอะไรที่แบบว่ามันแปลกใหม่แล้วก็แบบว่าหลากหลายไม่แบบว่าไม่ชอบแบบว่าซ้ำๆเดิมๆอะไรพวกนี้ครับมันเบื่อผู้หญิงฟังไว้นะครับกลางคืนใส่ชุดดำกลางวันใส่ชุดชมพูพอรุ่งขึ้นอีกวันใส่ชุดแดงเพราะเปลี่ยนบรรยากาศไหมเปลี่ยนบรรยากาศบางวันเปลี่ยนที่นอนใหม่เอาหมูเอาหมาเอาบัวเอาควายมานอนด้วยเปลี่ยนบรรยากาศจะได้ตื่นเต้นไงนักเรียนดีไหมดีนะนั่นคือความรู้สึกของผู้ชายอยากฟังอีกคนนึงไหมอยากอยากใครฮะเอาใหม่ให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาเรียกร้องเอาใหม่ไหมครูอ่ะเพื่อนเพื่อนเรียกร้องนะครับเต็มที่เลยครับนักเรียนนักเรียนทำไงครับในความรู้สึกควรปฏิบัติตัวยังไงดีก็ตัดใจให้ได้ค่ะเพราะตัดใจของเรานี่ตัดยังไงนักเรียนจับหัวใจเข้ามาตัดหรือไงครับก็พยายามเลิกกับเขาให้ได้พยายามเลิกกับเขาในทัศนคติของเราเนี่ยเวลาเราเลิกกับผู้ชายคนเนี่ยเรามีวิธีการใดบ้างครับก็เลิกคุยกับเขาแล้วก็ไม่คบหน้าเขาอะไรแบบนี้ค่ะไม่คบหาด้วยนี่คือพฤติกรรมการเขินแบบเด็กสาวๆนะครับนักเรียนหันหน้ามายิ้มหวานๆสิครับเอาละปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเขาเรียนไม่รู้เรื่องนะครับนักเรียนมีผู้หญิงหลายคนที่อกหักแล้วคิดฆ่าตัวตายนั่นแหละบาปนักพ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงข้าวมาเป็นร้อยกระสอบกว่าจะโตขึ้นมาได้นักเรียนโดดฆ่าตึกตายกับผู้ชายเพียงคนเดียวคุ้มไหมครับไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มฝากไว้นะไม่คุ้มชีวิตนักเรียนต้องก้าวต่อไปนะครับก้าวต่อไปในเหตุการณ์อย่างนี้มันเป็นอุทาหรณ์ของชีวิตเพราะครูเชื่อมั่นว่าเด็กวัยรุ่นอีกหลายๆคนเนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยมันเป็นการคบเรียนรู้ในเรื่องของความเป็นชายและเป็นหญิงเพื่อเรียนรู้คู่ครองไม่ใช่เรียนรู้เพื่อมีเพศสัมพันธ์เข้าใจไหมครับถ้าผู้ชายมันตระหนักในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์จิตว่างนัก
ก็ไปสวนสนามหลวงบ่อยๆก็ได้ไม่มีใครว่านะครับไปสนามหลวงเนี่ยตอนนี้ลมดีมากนะครับไปเดินวิ่งไปออกกำลังกายไปทำบรรยากาศพักผ่อนตัวเองก็ไปทำไปสนามหลวงบ่อยจิตใจจะสบายไปสนามหลวงประมาณสัปดาห์ละประมาณสัก 2-3 ครั้งก็ได้แต่ถ้าไปทุกๆวันในสนามหลวงเนี่ยทางด้านจิตวิทยาก็บอกว่ามันดีมันผ่อนคลายถามว่าเหนื่อยไหมเด็กวัยรุ่นกังวลไหมกังวลครับเพราะไม่รู้ว่าทุกไปสนามหลวงทุกๆวันเนี่ยมันผิดปกติหรือไม่นะครับไม่ผิดปกติครับทางด้านจิตวิทยาก็บอกว่ามันเป็นลักษณะของการผ่อนคลายไปท้องสนามหลวงนะครับมันเป็นการผ่อนคลายทางด้านจิตใจนะครับนี่นะทีนี้เรามาดูกันว่าเด็กวัยรุ่นมีความสนใจทางเพศได้ไงนักเรียนดูตรงนี้ครับ